ใจชอบคิดชอบนึกอะไรเราก็ระวังก็รู้เท่าทันความคิดนึกตนเองนะคิดอะไรก็ไม่เป็นไรนะให้เราตั้งสติรู้ว่าใจคิดนึกอะไรนั่งหลับตาพอเรามีสตินะเราก็เห็นความคิดนึกเราก็ตั้งใจภาวนาไว้ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจตนเองใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจชอบคิดนึกเรื่องอื่นนะเราก็ทำใจให้อยู่กับกายให้เราระวังนิวรธรรมความขี้เกียจขี้ค้านความง่วงเหงาเหานอนความหดหู่ท้อถอยคือนิวรธรรมทินนมิทะมาขวางกั้นเราต้องทำใจของเราให้มีความเพียรทำใจให้ตื่นให้เราตั้งสตินั่งแล้วอย่าหลับนั่งแล้วอย่าเบื่อหน่ายมาทำใจให้ตื่นกายปวดกายเมื่อยก็ดีแล้วใจของเราสงบก็ดีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ทำความรู้ทำความเห็นรู้กายรู้ใจกายเราเบาสบายเราก็ไม่ยินดีเราก็วางใจเป็นกลางกายปวดกายเมื่อยเราก็ไม่ไปยึดมั่นเราก็วางใจให้เป็นกลางใจก็เช่นกันถ้าใจของเราไม่ดีเราก็ต้องปรารภความเพียรให้เรามีสติทำใจของเราอยู่กับปัจจุบันทำใจให้ดีถ้าใจดีแล้วมีสติมีภาวนามีความเพียรมีความสงบเราก็รักษาใจไว้ทำใจของเราให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรให้เราวางใจให้เป็นกลางไม่ยึดมั่นถือมั่นสุขก็ไม่เที่ยงเราก็ยึดไว้ไม่ได้ทุกข์ก็ไม่นานเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นกันแล้วก็มาเห็นกายเห็นใจเห็นเวทนาคือความรู้สึกตามความเป็นจริงใจของเราก็เป็นบุญอยู่กับธรรมธรรมะเกิดขึ้นที่กายเรากายของเราเป็นเช่นใดเราก็เห็นที่เห็นนี้ใช้ตาสติตาปัญญาเห็นใจเจ้าของ
เรามีสติมีปัญญาก็มาเห็นใจตนเองได้ใจของเราอยู่กับกายใจของเราอยู่กับธรรมอยู่กับปัจจุบันเราก็รักษาใจรักษาธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษากายของเรามีศีลมีธรรมใจของเราก็มีสติมีปัญญาเราก็รักษาให้ดีรักษากายให้สงบรักษาวาจาให้สงบรักษาใจให้สงบมานั่งปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องมีความเพียรความอดทนนั่งปวดนั่งเมื่อยเราก็อดทนอดกั้นใจคิดนึกอะไรให้เรามีสติมีปัญญาเห็นกายเห็นใจสู้กับใจตนเองใจไม่อดทนเราก็สร้างสติสร้างปัญญาสร้างบารมีให้อดทนไว้เรามีใจต้องรักษาเองสิ่งที่มีค่าที่สุดจิตหรือว่าใจเจ้าของนี่เองจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นประธานถ้าใจดีแล้วไปอยู่ที่ไหนก็สงบถ้าเราใจไม่ดีไม่มีสติไม่มีปัญญาใจร้อนเอาแต่ใจไปอยู่ที่ไหนก็หาความสุขความสงบไม่ได้ฉะนั้นความสุขที่แท้จริงก็เกิดจากการที่เราปฏิบัติเข้ามาเห็นใจตัวเองเข้ามารู้เข้ามาเห็นพิจารณาไปด้วยพิจารณาร่างกายน้อมมาพิจารณาที่ศีรษะมีเส้นผมแล้วก็น้อมเข้ามาเห็นเส้นผมตนเองผมดำก็ดีผมขาวผมงอกก็ดีมีสีมีกลิ่นถ้าเราไม่สระไม่ล้างศีรษะของตนเองก็มีรังแคมีกลิ่นถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดเลยยาวออกมาไม่สางไม่หวีก็เป็นของน่ารังเกียจสระแล้วตกแต่งแล้วก็ยังมีการหลุดร่วงไม่มีใครอยากได้เป็นเจ้าของตัดผมแล้วเส้นผมขาดจากศีรษะร่วงลงดินแล้วทุกคนก็เหยียบย่ำเอาไปทิ้งก็ลองพิจารณาดูเส้นผมที่อยู่บนศีรษะแล้วก็มาเห็นความเป็นจริงเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นว่าสิ่งที่อยู่บนศีรษะเราเป็นเจ้าของไม่ได้บังคับไม่ได้นะไม่ให้มีกลิ่นก็มีกลิ่นไม่ให้งอกไม่ให้ขาวถึงเวลามันก็บังคับไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ต้องหลุดร่วงกลายเป็นดินไปใช้สติน้อมเข้ามาดูเกสาผมเกสาผมโลมาขนโลมาขนขนที่ขึ้นผิวกายเราเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าไม่ต่างอะไรกับเส้นผมมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าของเจ้าของเอง
นั่งหลับตาแล้วก็มากำหนดที่ปลายนิ้วนิ้วขวาก็ดีนิ้วโป้งก็ดีกำหนดเห็นเล็บตนเองณขาเล็บณขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรมีสีถ้าเราไม่ทำความสะอาดมีของปฏิกูลอยู่ตามซอกเล็บถ้าปล่อยให้ยาวไม่ตัดนะก็เป็นของน่ารังเกียจไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนนะเวลายาวแล้วก็ต้องตัดตัดแล้วก็ต้องทิ้งไปนะธรรมะก็เป็นของกลางๆทุกคนก็มีเล็บแล้วก็หลับตากำหนดดูที่ปลายนิ้วนะขาเล็บนะขาเล็บจะเป็นเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีนะเกิดมาเท่าไหร่นะเล็บก็งอกมาแล้วก็ตัดก็ทิ้งไปนะคนเราก็เหมือนกับเล็บนะชีวิตผ่านมาผ่านไปวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตไม่แต่จะหมดไปหมดไปหมดไปทุกเวลานาทีเหมือนกับเทียนจุดไว้กลางแจ้งนะอายุเรามากขึ้นชีวิตเราก็น้อยลงไม่ต่างอะไรกับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดแล้วก็หมดไปหมดไปลองกำหนดพิจารณาดูว่าเราชีวิตของเราอยู่กับอะไรอยู่กับอนิจจังอยู่กับทุกขังอยู่กับอนัตตาตลอดเวลาถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็น้อมมาพิจารณาดูณขาเล็บณขาเล็บที่เหลืออยู่นี้น้อยนักไอ้ที่ตัดแล้วทิ้งไปทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยอยู่แค่ปลายนิ้วนะแล้วก็กำหนดพิจารณาดูเป็นอสุภะแล้วเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยบังคับไม่ได้เลยนะเราจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้เปลี่ยนแปลงตามใจหวังนี้เป็นไปไม่ได้ใจเราก็มีสติมีปัญญาเห็นธรรมะความเป็นจริงณขาเล็บณขาเล็บเราก็ไม่หลงไม่หลงว่าเป็นของสวยงามไม่หลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเราก็ไม่ประมาทเราก็มีสติมีปัญญาเห็นเล็บแล้วเป็นกองแห่งทุกข์เราก็มีสติมีปัญญาทุกข์ก็เกิดจากการที่เรายึดมั่นถือมั่นนั่นเองเห็นเล็บแล้วทิฏฐิมานะก็น้อยลงอุปทานก็น้อยลง
ความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความหลงก็น้อยลงฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมอาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มานำมาประพฤติปฏิบัติให้ใจเรามีสติมีปัญญาเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่เล็บก็ไม่ใช่ของเราพ่อแม่ก็เป็นคนให้มาเราก็อาศัยเลือดเนื้อชีวิตที่พ่อแม่ให้มามาเจริญบุญเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมามีทุกข์แล้วมาเห็นเล็บนะเราก็มีปัญญาดับทุกข์ได้ทุกข์เนี่ยเราต้องกำหนดสิ่งที่เราต้องละก็คือสมุทัยสาเหตุของการเกิดทุกข์นั่นเองนะถ้าเรามาพิจารณาเล็บแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญานะขี้คายออกได้ความยึดมั่นถือมั่นอุปทานก็น้อยลงความอยากมีอยากเป็นแล้วก็ขี้คายออกได้พิจารณาร่างกายตนเองนะขาเล็บนะขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันเราแปรงฟันทุกวันทุกวันตั้งแต่เล็กจนโตทุกวันแปลงทุกวันฟันก็ยังเป็นของปฏิกูลเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเพราะว่าฟันก็อยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารตกค้างมีกลิ่นเราไม่แปลงฟันเราก็อยู่กับใครไม่ได้อยู่กับเจ้าของก็ไม่ได้เช้ามาก็ต้องรีบแปลงตื่นนอนมาถ้าเราไม่แปรงฟันเราก็ทนไม่ได้ก่อนนอนเราก็ต้องแปรงฟันเพราะรู้ว่าฟันเป็นของไม่สะอาดเราก็แปรงฟันทุกวันทุกวันฟันก็ยังผุก็ยังปวดก็ยังต้องถอนทิ้งไปของอยู่ในปากเก็บอย่างดีรักษาอย่างดีดูแลอย่างดีเราก็ยังเป็นเจ้าของไม่ได้ความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นลองกำหนดพิจารณาของที่อยู่ในปากทันตาฟันทันตาฟันฟันบนฟันล่างฟันที่เราถอนทิ้งไปแล้วก็มีไอ้ที่เหลืออยู่นะก็ไม่แข็งแรงนะบางครั้งก็ปวดบางครั้งก็โยกบางครั้งก็คอนบางครั้งก็ถูกแมงนะเป็นรูโพรงนะแปรงฟันทุกวันทุกวันนะฟันก็ยังมีกลิ่นมีสีนะเป็นของไม่สวยไม่งามนั่งหลับตาใช้สติใช้ปัญญากำหนดพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันฟันเจ้าของเองนะฟันบนฟันล่างฟันที่เป็นซิกซี่เป็นอย่างไรพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนนะผิวหนังก็มีเหงื่อมีใครผ้าผ่อนจะนุ่งแพงอย่างไรนะคนยากคนจนนุ่งผ้าธรรมดานะผ้านั่นก็ถูกผิวหนังแล้วเป็นของปฏิกูลเหมือนกันนะก็มีกลิ่นมีคราบมีไข่นุ่งห่มแล้วต้องเอาไปซักพอรู้ว่าผ้าที่เรานุ่งห่มถูกผิวหนังตนเองแล้วมีคราบคายมีกลิ่นมีความรังเกียจขึ้นมาความเป็นจริงผ้าเป็นของสะอาดแต่ความเป็นจริงผิวหนังตาที่มีเหงื่อใครออกมาเป็นของปฏิกูลเป
็นอสุภะของบอบบางถูกลมก็หนาวถูกฝนก็เปียกถูกแดดก็ร้อนถูกของมีคมเชือดเฉือนทิ่มแทงผิวหนังก็ฉีกขาดหกล้มผิวหนังก็ถลอกเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวลาคนแก่คนเจ็บคนตายไปแล้วเขาเอาร่างกายไปเผาผิวหนังก็กลายเป็นขี้เถ้าไปก็ไม่มีลองกำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังเรานุ่งห่มผ้ากันความละอายนุ่งห่มผ้ากันเหลือบยุงลมแดดผิวหนังเราถูกลมถูกแดดถูกยุงอะไรมาไต่ตอมก็ไม่ได้บอบบางเหลือเกินหมายความว่าผิวหนังนี่ก็เป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ต้องคอยดูแลรักษาให้เราพิจารณาเกิดสติเกิดปัญญาไม่ไปลุ่มหลงติดยึดในอุปทานว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของจีรังตอนหนุ่มสาวก็ดูดีพอแก่เฒ่าแล้วผิวหนังก็เปลี่ยนไปเราก็มีสติมีปัญญาพิจารณาไปด้วยตะโจหนังตะโจหนังเราก็กำหนดผิวหนังตนเองพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนกลับตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายเราทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ภายในปากของเจ้าของณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าแล้วก็มาพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บตามความเป็นจริงโลมาขนโลมาขนมีเหงื่อมีไข่มีความปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกสาผมเกสาผมหลับตามาพิจารณากายเจ้าของเกสาผมเกสาผมเป็นของไม่สวยไม่งามร่างกายเจ้าของนี้เป็นกรรมฐานทั้งหมดธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็มาเปิดอ่านเปิดพิจารณาพระไตรลักษณ์สามัญลักษณะความเปลี่ยนแปลงให้เราน้อมมาพิจารณากาย32ของตนเองผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปเราลองกำหนดร่างกายเจ้าของน้อมเข้ามาดูใบหน้าก็ดีนะที่เห็นเป็นตาก็ลึกโพรงจมูกที่โด่งความเป็นจริงแล้วก็เป็นโพรงเข้าไปขากรรไกรบนขากรรไกรล่างตามลำคอก็มีกระดูกเป็นข้อๆหัวไหล่ก็มีกระดูกหายปลากระดูกมือกระดูกแขนกระดูกนิ้วลำตัวของเราก็มีซี่โครงเป็นซี่ๆไปกระดูกสันหลังก็ร้อยรัดเป็นข้อๆไปถึงก้นกบไปถึงขาไปถึงหัวเข่าไปถึงแข้งกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าที่เรานั่งอยู่ได้ก็อาศัยโครงร่างโครงกระดูกเป็นโครงนั่นเองเป็นหญิงเป็นชายคนรวยคนจนก็มีโครงร่างโครงกระดูกเป็นของไม่สวยไม่งามไม่มีใครเป็นเจ้าของได้อยู่ไม่ถึง100 ปี
นะอยู่ไม่ถึง100 ปีแก่เจ็บแล้วก็ตายไปเอาไปฝังก็กลายเป็นดินเอาไปเผาก็เป็นขี้เถ้าไปนะว่ากำหนดดูนะโครงร่างโครงกระดูกถ้าเราแยกโครงร่างโครงกระดูกออกไปก็ยังมีหัวใจมีตับไตไส้ปอดกระเพาะอาหารอาหารเก่าอาหารใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองภายในกายของเราก็มีคูดมีมูดมีมันสมองมีแต่ของปฏิกูลทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าลองกำหนดพิจารณาดูตามความเป็นจริงส่วนแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนเหลวก็เป็นธาตุน้ำที่ร่างกายของเรามีความอบอุ่นก็มีธาตุไฟธาตุไฟตั้งอยู่ได้ก็อาศัยลมลมเข้าลมออกไม่เคยหยุดนะตั้งแต่เล็กตั้งแต่เกิดจนบัดนี้นะลมเข้าลมออกก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะไฟในร่างกายเราก็ยังอยู่ได้ถ้าวันไหนเราไม่หายใจหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกไฟก็จะดับนะร่างกายก็จะแตกสลายนะก็จะเป็นคนหมดลมหายใจนะตัวเย็นนะดินก็กองไว้น้ำก็อึบอาบนะตัวก็เย็นธาตุไฟก็ไม่มีลมก็ไม่เข้าไม่ออกก็พองสุดท้ายแล้วก็อืดบวมขึ้นมานะร่างกายก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของก็เอาไปเผาทิ้งไปเผาแล้วก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนนะลองพิจารณาดูนะคนตายแล้วตายอีกคนในโลกนี้หญิงชายเกิดเท่าไหร่ตายหมดนะไม่มีใครอยู่เกินยาวนานได้นะทุกคนก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาร่างกายของเราก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็พิจารณาดูนะใจของเราก็จะได้เกิดสติเกิดปัญญาเป็นผู้ซึ่งไม่ลุ่มหลงนะมีเมตตานะไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครนะพอเห็นทุกข์แล้วนะก็อยากจะสร้างบุญไม่คิดจะโกรธใครนะพอเห็นร่างกายของเราเราเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราจะทำให้ใจเป็นทุกข์ทำไมนะโกรธใครแล้วก็ให้อภัยกันอโหสิกรรมกันได้เราก็ไม่ลุ่มหลงว่ามีตัวมีตนนะเกิดมาเราก็ไม่ประมาทพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองภายในกาย32นี้เป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟนะใจของเราก็เป็นกลางใจของเราก็ไม่มีความโลภถึงมีความโลภเราก็มีสติมีปัญญาความโลภเปรียบเหมือนไฟนะเรามีสติมีปัญญามีธรรมะก็ดับไฟได้ความโกรธก็เช่นกันนะที่เรายึดมีเรามีเขามีทิฏฐิมีมานะมีตัวมีตนนะพอเรามีสติมีปัญญาทิฏฐิมานะตัวตนความโกรธก็เป็นไฟก็ลดน้อยลงได้ที่สุดแล้วเราก็เป็นผู้ไม่ประมาทนะเป็นผู้ซึ่งมีศีลมีธรรมเป็นผู้ซึ่งเรามาปฏิบัติธรรมแล้วรักษากายของเราให้เป็นบุญได้รักษาใจเป็นบุญได้โดยการที่เรามาปฏิบูชานี่เองอาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มาอาศัยจิตใจที่เรามีความเพียรมีศรัทธานะอาศัยหมู่คณะมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นพลังเกิดกำลังมาร่วมจิตร่วมใจกัน ตั้งใจ บวชเมื่อยังไงก็ต้องทนนะ
ปวดเมื่อยอย่างไรก็ต้องทนเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบอย่างไรนะให้เราวางใจเป็นกลาง คิดนึกอะไรให้เรารู้เท่าทันรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะอย่างใดอย่างหนึ่งในมหาสติปัฏฐาน4 เป็นการที่เรามาปฏิบัติธรรม จากนี้ไปให้เราตั้งใจกำหนดน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงกำหนดท่านั่งของตนเองเบื้องต้นที่เรานั่งอย่างไรปัจจุบันนี้เราก็ยังนั่งอยู่ให้เรามีสติมีสัมปชัญญะน้อมเข้ามาเห็นกายของเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนมาพิจารณากายเรากายปวดกายเมื่อยมีเวทนาอย่างไรหรือเรากายนั่งแล้วมีความสุขความสงบนะเราก็พิจารณาไปด้วยนะเราก็มีความอดทนอดกั้นมีขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาปัญญาอุเบกขาบารมีที่เรามาปฏิบัติธรรมนั้นล้วนแต่เป็นบารมีที่เราได้สร้างขึ้นนะไม่เสียเปล่าสำรวจใจเจ้าของดูเราเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาปัญญาเหมือนแสงสว่างรักษาใจตัวเองได้ใจดีเราก็เพียรรักษาไว้ใจที่ไม่ดีเราก็มีปัญญาหาทางประพฤติปฏิบัติเปลี่ยนใจเราใจไม่สงบเราก็อดทนทำใจให้สงบใจร้อนนะเราก็มีความเพียรทำใจให้เย็นนะมีสติมีสัมปชัญญะปราลบความเพียรจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทกำหนดที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเห็นใบหน้าเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นตามความเป็นจริงเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองนะกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญใจสงบใจก็เป็นบุญจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาค่อยยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆพอถึงข้อด้านขวาแล้วกำหนดคว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายค่อยยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายถึงข้อด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาค่อยยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้เราทำความรู้สึกตัวน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบุญกุศลที่เรามาประพฤติปฏิบัติพวกเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งก็น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยขอถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ในองค์ปัจจุบันตลอดจนพระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาอินพรหมเจ้าที่เจ้าทาง
ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามานุโมทนาบุญอุทิศบุญกุศลนี้ให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นพ่อแม่ก็ดีเป็นปู่ย่าตายายเป็นพี่เป็นน้องเป็นหมู่ญาติหมู่มิตรก็ดีเจ้ากรรมในเวรศัตรูมุมมารทั้งหลายก็ดีอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญทั้งหลายที่เราให้ทานรักษาศีลภาวนาที่สำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติทั้งหลายผู้ได้ลงรับไปขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่สัตว์ที่เกิดในเท่าไข่สัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวทั้งสี่ประเภทนี้เขาได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิษฐานให้เรามีกายวาจาใจประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงธรรมมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานแล้วเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากการทำสมาธิแผ่เมตตาพร้อมๆกันเป็นพลังบุญที่เราได้มาทำก็ให้เราตั้งใจใจที่เป็นบุญใจที่เป็นกุศล อุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยจิตที่เมตตาจิตที่เป็นกุศลสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอมก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์แล้วก็นักบวชนะแม่ชีเนคขมะนะอุบาสกบาสิกา ตลอดจนญาติโยมที่ได้รับชมนะจากสถานีโทรทัศน์พุทธภูมินะแล้วก็สถานีวิทยุFM 89ของวัดสังฆทานนะเราก็มาปฏิบัติวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนะเป็นปกตินะฝนตกนะก็มีศาลาหลังนี้เขาเรียกว่าศาลาเนคขัมมะนะแล้วก็มายืนมานั่งปฏิบัติธรรมก็ไม่มีที่นอนอีกนะปกติที่ลานธรรมกว้างนะก็ปูเสื่อกางกดนอนได้ท
ที่นี่ฝนก็ไม่ตกเสื่อก็ไม่มีที่ก็น้อยก็เห็นใจหนีก็ไม่ได้หนีไปก็ประตูเขาไม่เปิดอีกใช่ไหมเหมือนบังคับมั้งนะก็ดีนะที่นี่ก็ทำให้เราเนี่ยมีอะไรอ่ะมีจิตใจที่เหมือนกับจำยอมจิตใจจำยอมก็คือได้ยินเสียงเขาลากโต๊ะไหมเขาจัดงานแล้วเราก็ไปไม่ได้นะแล้วก็ต้องทนก็มีธรรมะมาฝากให้เป็นข้อคิดข้อธรรมอัปปนกะปฏิปทามีอยู่ด้วยกันเพียง3ข้อเท่านั้นเองอัปปนกะปฏิปทามีความหมายว่าข้อวัดข้อปฏิบัติไม่ผิดนะอัปปนกะปฏิปทาเนี่ยคือการข้อวัดข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดมี3ข้อฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ที่ไหนไปปฏิบัติวัดไหนหรือไปสำนักใดหรือว่าไปอยู่ที่ไหนที่บ้านที่ทำงานที่ไร่ที่นาที่สวนหรืออยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องนอนอยู่ในที่ส่วนตัวเนี่ยแล้วก็เอาหลักธรรมเนี่ยเอาไปปฏิบัติได้ทุกคนทุกแห่งนะทุกเวลานะแล้วก็กับบุคคลได้ทุกคนการปฏิบัติเนี่ยเป็นการปฏิบัติไม่ผิดนะอัปปนกะปฏิปทาข้อที่หนึ่งก็คือสำรวมอินทรีย์นะสำรวมอินทรีย์นี่อินทรีย์ก็คือหน้าที่ของกายเราทั้งหมดตาก็มีหน้าที่ต้องมองแล้วก็สำรวมอินทรีย์ตามองอะไรแล้วก็ระวังใจให้ดีสำรวมอินทรีย์ที่หูเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องได้ยินเราได้ยินอะไรเราก็รักษาใจให้ดีเนี่ยสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ที่จมูกมีหน้าที่ต้องได้รับกลิ่นแต่เราต้องสำรวมอินทรีย์รับกลิ่นแล้วชอบใจไม่ชอบใจเราก็ทำใจให้ดีลิ้นก็มีหน้าที่ลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มนะเราก็ต้องสำรวมอินทรีย์รักษาใจให้ดีเปรี้ยวหวานมันเค็มชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ทำใจให้ดีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนะเราก็ต้องหน้าที่ของเขาอ่ะก็คือมีสัมผัสแล้วเย็นร้อนอ่อนแข็งชอบใจไม่ชอบใจเราก็ต้องสำรวมอินทรีย์รักษาใจให้ดีตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เขาก็มีหน้าที่นะหน้าที่ของเขาก็ต้องไหลออกไปคิดนึกอะไรคิดดีคิดไม่ดีเวลาโกรธใครเขาก็คิดให้เป็นเรื่องเป็นราวเงี้ยเราก็ต้องมีสำรวมอินทรีย์โกรธเขาแล้วทำใจให้ดีดีกว่าแล้วก็หลงแล้วนะอยากมีอยากเป็นอยากได้เนี่ยใจมันก็คิดนึกไปปรุงแต่งไปตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเรียกว่าอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ก็คือการปฏิบัติไม่ผิดฉะนั้นไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนไม่ว่าเด็กหรือหนุ่มหรือสาวหรือไปปฏิบัติที่ไหนเนี่ยธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกลางปฏิบัติได้หมดนะที่วัดสังฆทานสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญยังมีชีวิตอยู่ท่านก็อยู่ประชาเนี่ยท่านก็สำรวมอินทรีย์จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะท่านจะไม่ไปคุยไม่ไปหาแล้วใครก็ไม่ต้องมาหาไม่ต้องมาคุยอยู่แต่ในประชานะตาก็มองแค่ใกล้ๆนะหูก็ไม่ต้องไปฟังอะไรก็อยู่คนเดียวนะแล้วก็วาจาก็เก็บวาจาไม่คุยได้องค์เดียวคุยกับหลวงปู่สังวานนะองค์อื่นก็ไม่คุยนั่นแหละบิดามารดานะไม่ชี้แม้เป็นมารดาเนี่ยก็ลูกทำมาปฏิบัติมาบวชก็อยากมาเยี่ยมหลวงปู่สังวานว่าคุยกันมาเยอะแล้วให้
ลูกชายปฏิบัติไม่ต้องคุยแม่มานะหลวงปู่สังวางก็ไม่เป็นไรก็ให้ลูกปฏิบัติเนี่ยมากกว่าคุยอีกนะได้บุญมากกว่าคุยอีกก็คือการสำรวมอินทรีย์ฉะนั้นเวลาเรามาปฏิบัติธรรมนะก็จะพูดน้อยหรืออาจจะสำรวมสำนักสำรวมอินทรีย์กินน้อยก็ต้องสำรวมปฏิบัติมากนะเดินจงกรมนั่งสมาธินะยืนทำสมาธิสำรวมอินทรีย์อันนี้คือการปฏิบัติไม่ผิดนะฉะนั้นการสำรวมอินทรีย์เนี่ยไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าไปอยู่กับใครที่ไหนเราก็ยึดหลักข้อนี้ไว้นะยึดหลักข้อนี้ไว้นะจะเป็นการปฏิบัตินะเหมือนกับในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีปุณณะเนี่ยมีฐานะร่ำรวยนะมาจากแดนไกลในเรื่องมาจากนู่นเนี่ยบอมเบย์นะเดินทางมาถึง อีกเมืองหนึ่งก็ไก่นั่งเรือสำเภามาแล้วไก่เอาสินค้ามาขายมากับพี่กับน้องปุณณะเป็นพี่นะก็มากับน้องสองพี่น้องมาค้าขายก็เห็นคนมาปฏิบัติธรรมที่วัดเชตวันปุณณะก็แปลกใจนะว่ามาทำไมวัดบ้านก็มีไม่กลับไปวัดไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมปุณณะก็ไม่สนใจหรอกอุตส่าห์มาจากนู่นน่ะนั่งเรือสำเภามาค้ามาขายก็มีเงินมีทองดีกว่าก็ไม่สนใจธรรมะแต่ว่าคนรวยก็ดีคนมีหน้ามีตาก็ดีคนที่กว้างขวางก็ดีก็เข้าวัดหมดตนเองก็คิดต้องไปลองดูนะมาลองดูที่วัดเชตวันว่าทำไมคนต้องเข้าวัดกันนะก็มาถึงเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมสาวกเนี่ยก็นั่งฟังธรรมแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนั่งประพฤติปฏิบัติธรรมสำรวมอินทรีย์เนี่ยนั่งกันสงบปุณณะก็โอ้เรามีเงินมีทองนะบ้านก็อยู่ไกลไม่มีพระพุทธไม่มีพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคยมีการประพฤติปฏิบัติไม่มีการสำรวมอินทรีย์เลยนะจิตใจก็ดุร้ายตาก็พองวาจาก็เหมือนหอกเหมือนดาบใจก็เล่าร้อนนะถิ่นนั้นเขาเรียกว่าสุนาปรันตะนะสุนาปรันตะก็คือแดนไกลที่บอมเบย์นะแต่มาวัดเชตวันเนี่ยมันไกลมากแล้วต้องนั่งเรือเดินมาไม่ได้มันไกลก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยเสด็จไปนะตนเองนั่งเรือมาก็มาเห็นว่าโอ้บ้านเราไม่มีการสำรวมอินทรีย์แบบนี้ไม่มีให้คอยระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีนะก็ดีใจว่าโอ้เรานี่มาค้าขายมาแดนเนี้ยวัดเชตวันเนี่ยเราควรที่จะหาหนทางบวช ดีกว่าก็บอกน้องว่าน้องสมบัติใดๆที่มาขนมานะให้ยกให้น้องหมดเดี๋ยวพี่จะมาปฏิบัติธรรมก็มาขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ให้บวชนะก็ทรงอนุญาตประทานบวชให้บวชแล้วปุณณะไม่ได้อะไรนะก็จิตใจก็เล่าร้อนจิตใจก็ไม่สงบนะคิดถึงบ้านนะคิดถึงสุนาปรันตะที่บ้านก็จึงทูลขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเนี่ยจะกลับไปบ้านปฏิบัติพระองค์พระเจ้าก็ลองทดสอบดูว่าที่นั่นสุนาปรันตะเป็นถิ่นที่ดุร้ายไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีการสำรวมอินทรีย์ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเธอไปแล้วเนี่ยถ้าเขาด่าเธอเธอจะว่าไงปุณณะว่าถ้าเขาด่านะก็ดีกว่าที่จะเอาไม้มาตีถ้าเขาเอาไม้มาตีเธอจะว่าไงก็ดีกว่าเอาหินมาคว้างถ้าเอาหินมาคว้างเธอจะว่าไงก็ดีกว่าเอามีดมาแทงถ้าเขามีดมาแทงเธอจะว่าไงก็ดีกว่าตายถ้าเกิดเขาเอาเธอตายล่ะก็ไม่เป็นไรเราก็หมดกรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ยิน
ความเข้มแข็งความที่ปุณณะมีความตั้งใจก็อนุญาตพออนุญาตแล้วปุณณะก็ทูลขอเพราะว่าขอพระองค์ประทานกรรมฐานให้หม่อมฉันด้วยหม่อมฉันเนี่ยจะได้นำหลักธรรมไปปฏิบัติธรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตาประทานให้ว่าปุณณะเธอมีตานะเธอต้องระวังตาให้ดีตาเห็นรูปชอบใจไม่ชอบใจเธอต้องระวังใจให้ดีปุณณะเธอมีหูนะเธอต้องระวังหูให้ดีหูที่เธอได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจเธอต้องระวังใจของเธอให้ดีปุณณะเธอมีจมูกเธอได้กลิ่นชอบใจไม่ชอบใจระวังใจไว้ให้ดีปุณณะเธอมีลิ้นนะเปรี้ยวหวานมันเค็มกระทบแล้วชอบใจไม่ชอบใจปุณณะต้องระวังใจให้ดีกายของเธอสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเธอต้องชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นอารมณ์เหล่านี้ต้องเกิดขึ้นเธอต้องระวังใจให้ดีโดยเฉพาะใจของเธอคิดนึกอะไรอารมณ์เธอต้องระวังอารมณ์ระวังใจให้ดีปุณณะเธอเอาหลักธรรมเนี่ยที่ให้ปุณณะสำรวมอินทรีย์ไปปฏิบัติปุณณะก็ดีใจก็เดินทางกลับไปสุนาปลันตะก็หลักธรรมเนี่ยที่พระองค์ทรงประทานให้สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะก็โปรดที่บุมไบปัจจุบันเนี่ยที่สุนาปลันตะก็คือบุมไบเนี่ยบอมเบย์เนี่ยนะเป็นเมืองเคยเป็นเมืองหลวงเก่านะทุกวันนี้ก็เจริญหลวงพ่อสนองเคยพาไปธรรมยาตานะเจดีย์ของปุณณะยังอยู่เลยเจดีย์ที่ปุณณะ 2,000 กว่าปีเนี่ยยังอยู่เลยนะเขาสร้างเอาไว้เป็นอนุสรณ์ว่าสถานที่แห่งเนี่ยเคยมีสาวกมีนามว่าพระปุณณะสุนาปลันตะเนี่ยเคยมาบวชแล้วก็นำหลักธรรมมาเผยแผ่นะที่เมืองสุนาปลันตะหรือว่าที่บอมเบย์ทุกวันนี้คนบอมเบย์และคนที่อินเดียนะเขาก็ยังนับถือศาสนาพุทธอยู่เลยยังนับถือศาสนาพุทธหลวงพ่อไปเขายังสวดมนต์นโมตัสสะอิติปิโสพาหุงมหากาเขาก็สวดตามพระได้ด้วยแล้วเขาสนใจในการปฏิบัติมีรับศีล5รู้จักพระรู้จักใส่บาตรรู้จักกราบไหว้พาลูกพาหลานมา 2,000 กว่าปีที่อินเดียที่สุนาปลันตะเนี่ยจากการสำรวจอินทรีย์เนี่ยยังการเผยแผ่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะอย่างการมีการประพฤติปฏิบัติอยู่นะข้อที่หนึ่งก็คือสำรวมอินทรีย์เสียงลักโต๊ะจังนะข้อที่สองก็คือโภชเนมัตตัญญุตาโภชเนมัตตัญญุตาหมายความว่ารู้จักประมาณในการบริโภคสมัยที่องค์พระเจ้าอยู่หัวในการที่ก้าวพงประทานให้เศรษฐกิจพอเพียงสมัยนั้นจำได้ไหมเงิน US เนี่ยเงินของอเมริกาเนี่ยเหรียญหนึ่งแต่ก่อน25บาทอยู่ๆเงินบาทลอยตัวปี2140เนี่ยยกเป็น40บาทนะคนไทยก็เดือดร้อนนะของก็แพงเงินก็หายากพระองค์พระเจ้าอยู่หัวก็ประทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าให้เรารู้จักกินพออยู่พอกินพอใช้แล้วลองนึกดูว่าถ้าเราเอาหลักธรรมข้อที่สองโภชเนมัตตัญญุตาเนี่ยแปลว่ารู้จักประมาณในการบริโภคบริโภคนี่ไม่ใช่กินอย่างเดียวนะบริโภคนี่หมายถึงว่านุ่งห่มผ้าเนี่ยเรานุ่งห่มผ้าก็คือรู้จักประมาณบริโภคให้เรากันลมกันแดดกันยุงกันหนาวกันละอายก็พอนะเครื่องปัจจัย4เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคยารักษาโรคทุกวันนี้เราก็เจ็บป่วยกันนะเราเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะต้องฉีดยาต้องหาหมอเราก็ต้องรักษาให้พอดีอ่ะนะสมัยก่อนบวชเป็นพระเนี่ยเขาไม่มียาอะไรให้มีแต่สมอกับดองน้ำมูดแล้วก็รักษาได้ด้วยหายด้วย
สมัยนี้ต้องไปหาหมอหายากันมีทั้งอาหารเนี่ยพระภิกษุก็บิณฑบาตนะบิณฑบาตก็พออยู่พอฉันนะอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยสมัยก่อนที่อยู่อาศัยเนี่ยพระเนี่ยอาศัยโคนไม้ด้วยนะปักกดด้วย2,000กว่าปีนะก็สอนให้อยู่โคนไม้ให้ปักกดให้อยู่บ้านล้างให้อยู่ป่าช้าอยู่ที่ไหนก็ได้ก็ขอให้มีที่นั่งที่ยืนที่เดินปฏิบัติธรรมนอนก็นอนพักผ่อนเท่านั้นเองรู้จักประมาณในการบริโภคนะคิดดูว่าองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงประทานคำว่าประชาชีวิตพอเพียงเนี่ยคนทั้งโลกเอาไปใช้หมดเลยนะใช่ไหมศาสตร์ของพระราชาเนี่ยสู่ความยั่งยืนของประเทศน่ะหลายๆประเทศเนี่ยพอเห็นองค์พระเจ้าอยู่หัวทรงประทานให้คนไทยเนี่ยได้ผลนะไม่ต้องไปลำบากไปขอใครไม่ต้องลำบากไปพึ่งใครพึ่งตนเองนะรู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยรับรองได้ว่าการแก้ปัญหาในชีวิตของเราเนี่ยก็จะไม่ลำบากถ้าวันนี้ลองนึกดูว่าที่เราลำบากเนี่ยมันเกิดจากใจที่ไม่พอนะจริงไหมลองนึกดูถ้าเราปฏิบัติธรรมนะถ้าเรามีคำว่าพอใจเนี่ยหนาวก็พอใจร้อนก็พอใจคนมากคนน้อยก็พอใจเอาคำว่าพอใจคำเดียวนะเอาคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคคือจะมากจะน้อยน่ะก็ประมาณว่าเรารู้ว่าเนี่ยเราก็ปฏิบัตินะไม่ไปพึ่งเอาวัตถุสิ่งของข้างนอกนะถ้าเราปฏิบัติธรรมนะอาศัยแค่ปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนะใครเขาทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ถ้าเราปฏิบัตินะข้อที่1สำรวมอินทรีย์ข้อที่2เนี่ยรู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เราเป็นทุกข์เนี่ยใจเราไม่พอใจเราไปหลงวัตถุนะลองนึกดูยิ่งสมัยเนี่ยวัตถุเนี่ยมีอนุภาพมากนะเครื่องมือสื่อสารเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยสิ่งของภายนอกของเราเนี่ยเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์ใช่ไหมลองนึกดูลองนึกดูว่าจริงไหมตัวของเราเองนะไม่ต้องไปเอาใครหรอกนะตัวของเราเองเนี่ยถ้าเรามีหลักธรรมข้อที่2โภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่เราก็พอนะเรามีอาชีพอะไรเราก็พอใจเราอยู่กับสามีภรรยาอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่ครอบครัวแล้วก็พอใจนะไม่ต้องไปตามใครไม่ต้องไปเหมือนใครนะชีวิตของเราไม่ลำบากแต่ที่ลำบากเพราะว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเท่าไหร่ก็ไม่พอใจก็เหนื่อยนะใจก็หาความสุขความสงบไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมเรามีศีลเนี่ยศีล5ศีล8มาบวชในขัมมะนะออกจากบ้านจากเรือนเลยนะในขัมมะเนี่ยเคยมีคู่ก็มาถือศีลพรหมจรรย์อภรรมจริยาเคยทานหลายมื้อก็มาถือศีลข้อที่6วิกาลโภชนาเวรมณีพอหลังเที่ยงไปแล้วก็ถือศีลข้อเนี้ยเป็นการปฏิบัติไม่ผิดโภชเนมัตตัญญุตาเพราะร่างกายของเราเนี่ยทานมากกินมากนอนมากเนี่ยดีไหมอ้วนใช่ไหมอ้วนแล้วเป็นไงใช่ไหมลำบากเป็นโรคนะแต่ถ้าเราทานพอดีนอนพอดีเนี่ยก็แข็งแรงฉะนั้นหลักธรรมเนี่ยโภชเนมัตตัญญุตาเนี่ยพอเรามาบวชเนี่ยก็คือข้อที่2เนี่ยนะ
นัจคีตวาทิตวิสุขทัสนามาลาคันทะวิเลปนะทาลนะมลนะวิภูสนฐานาเวรมณีไม่ต้องประดับตกแต่งไม่ต้องประดับตกแต่งไอ้นี่ก็ห้ามไอ้นั่นก็ห้ามของพวกนี้เป็นของที่มากไปเกินไปแล้วเราก็เป็นทุกข์ด้วยให้เรานุ่งขาวห่มขาวบวชเนกขัมมะของที่ฟุ่มเฟือยก็ไม่ให้เราเป็นทุกข์นี่คือโภชเนมัตตัญญุตตาแล้วข้อที่8นะอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการไม่ให้นั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ไปในยัดด้วยดุลและสำลีความจริงก็สบายนะทำไมต้องห้ามใช่ไหมถ้าเรานอนที่บ้านเนี่ยเตียงก็สบายนะห้องก็สบายไหมก็ติดหมอนติดผ้าห่มนะติดเย็นติดแอร์เท่าไหร่เราก็ไม่อยากตื่นแล้วก็ไม่อยากลุกนะแล้วเราได้อะไรอ่ะลองนึกดูชีวิตเราก็หมดไปคนสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนนะเกิดมานะเขาร้องไงร้องอย่างที่สมัยก่อนเขาร้องอะนะแต่คนสมัยใหม่เกิดมานะเด็กสมัยใหม่เกิดมาเนี่ยแม่พอคลอดมาเด็กร้องไงรู้ไหมร้องเอาแอร์ฮะร้องเอาแอร์แล้วนะใช่ป่ะมันจะเอาแอร์แล้วนะแล้วว่าโอ้ตายแล้วแม่ไม่มีแอร์ให้ลูกตายแน่เลยมันร้องเอาแอร์แล้วนะลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราต้องเอาหลักธรรมข้อนี้ไปปฏิบัติที่บ้านนะโภชเนมัตตัญญุตานะเชื่อเถอะว่าองค์พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9พระองค์ทรงประทานให้ท่านก็เป็นแบบใช่ไหมยาสีฟันใช้จนเป็นกระดาษเลยบางดินสอใช้จนเอากระดาษมาห่อตอกอีกรองเท้าฉลองพระบาทเนี่ยคนที่มาซ่อมต้องขอว่าขอพระองค์ทรงเปลี่ยนเถอะเพราะว่าซ่อมไม่ไหวแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าหัวและการที่9พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยทรงนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินะให้พวกเราได้มีความเป็นคนไทยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองให้เรามีความสุขอยู่ได้เพราะว่าประมุขของชาติน่ะปกครองด้วยทศพิธราชธรรมแล้วก็อหลักธรรมสำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคไปปกครองที่บ้านนะเราเป็นพ่อแม่เองเป็นหัวหน้าครอบครัวเองต้องเอาธรรมะไปปกครองนะต้องรู้จักประมาณบริโภคเงินเดือนเรื่องเก็บเงินที่หามาได้มาต้องเก็บนะเอาไว้ใช้ตอนจำเป็นนะอย่าเป็นหนี้ของอะไรมากไปก็อย่าไปผ่อนนะแล้วก็อยู่ที่ไหนแล้วก็สบายไม่เป็นหนี้นะหน้าตาดีๆมีหนี้เยอะแยะลำบากเลยนะแต่เราปฏิบัติธรรมสำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคนะเราก็ไม่ลำบากข้อสุดท้ายชาขาริยานุโยคชาขาริยานุโยคหมายถึงว่าปารบความเพียรนะปารบความเพียรเนี่ยไม่ต้องไปหาเอาจอบมาไปขุดดินหรือว่าขับรถไปไกลๆที่ไหนนะชาขาริยานุโยคเนี่ยปฏิบัติก็ตรงที่เราเนี่ยรักษาใจให้ดีตาของเราเห็นอะไรก็รักษาใจให้มีสติหูได้ยินเสียงอะไรรักษาใจให้ดีให้มีสติใจคิดนึกอะไรแล้วก็ระวังใจให้ดีให้มีสติกลางวันกลางคืนใจของเรามีอารมณ์อะไรเราก็ระวังใจของเราให้ดีชาขาริยานุโยคปารภความเพียรได้ทั้งกลางวันกลางคืนได้ทั้งหญิงทั้งชายได้ทั้งทุกเวลาหลวงพ่อสนองอยู่ประชาฉันก็ยืนเดินนั่งนอนไม่นอนนะท่านยืนเดินนั่งถ้าไม่นอนท่านจึงมาเผยแผ่ที่วัดสังฆทานได้
ถ้าไม่นอนนะท่านก็ยืนเดินนั่งคําว่านอนของท่านก็คือนั่งแล้วก็อาจจะมีหลับไปแต่ท่านไม่นอนเอาหมอนมาแล้วก็นอนเอาผ้ามาห่มเหมือนพวกเราเนี่ยไม่มีนะท่านทำใจตื่นอยู่ตลอดเวลาทำใจทำความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเวลาท่านถึงสร้างวัดสังฆทานได้ให้พวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมฉะนั้นหลักธรรมสามข้ออัปปนกะปฏิปทานะให้เรานำไปปฏิบัติสำรวมอินทรีย์นะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็ฉาขาริยานุโยครู้จักประมาณในการบริโภคนะไปอยู่ที่ไหนนะให้เรานำหลักธรรมนี้ไปแล้วเราก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักปฏิบัตินะเอาละอาตมาก็คงจะมีเวลาเพียงเท่านี้นะก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจในวันเสาร์วันพระก็ดีมาเทอศีลมาปฏิบัติธรรมก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทนะให้เราสำรวมอินทรีย์ให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคให้เรามีความเพียรเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านนะก็พอสมควรกับเวลา ก็เดี๋ยวมีพระมาแสดงธรรมต่อนะ